อมแดงป้าแป๋วจะเอาไปดองหอมแดงโอ้โหเอาไปดองนะคะกินกับน้ำพริกอร่อยมากเลยคุณนายเขาปลูกหมดทุกอย่างนี่ค่ะน่าจะมาไวๆกว่านี้ไม่รู้จะได้อันงามๆก็นี่แหละขนาดนี่แหละนี่ไงตัวเองนี่ใบเนี่ยโอ้ยได้หอมแดงไปดองแล้วค่ะกระเทียมเฮ้ยวิวสวยนี่ค่ะหอมที่เราไปถอนมานะคะโอ้ยฝนจะตกก็ได้ประมาณนี้เลยค่ะเราจะมาทำหอมดองวันนี้นะคะป้าแป๋วเปิดกล่องของฝากนะคะจากหนูอันจังค่ะจากช่อง YouTube อันจัง Channel นะคะนี่ค่ะปลูกหอมแดงเองค่ะปลูกแล้วก็ส่งมาให้ป้าแป๋วกินด้วยดูเห็นไหมคะเนี่ยหอมแดงแพงนะคะหอมแดงในญี่ปุ่นเนี่ยเนี่ยขอบคุณมากเลยค่ะหนูอันจังหอมที่เราเอามานะคะเราก็เอามาล้างก่อนค่ะล้างให้สะอาดเลยนะคะดองนะคะอันไหนหัวมันใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็ผ่าครึ่งอย่างนี้นะคะนี่ค่ะอันเล็กอย่างนี้นะคะเราก็ไม่ต้องผ่าค่ะนี่ขนาดนี้ก็ไม่ต้องผ่าดองทั้งหัวอย่างนี้เลยค่ะจริงแล้วดองทั้งหัวใหญ่ๆอย่างนี้นะคะอร่อยนี่ค่ะเกลือนะคะเราก็โรยเกลือนี่นะคะทิ้งไว้สักประมาณ1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงก็ได้นะคะเราค่อยมาทำขั้นตอนต่อไปค่ะนี่ค่ะเนี่ยเกลือทิ้งไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เราเอาใส่เกลือแล้วก็ทิ้งไว้นะคะอันนี้ป้าแป๋วก็ทิ้งไว้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะยุบๆอย่างนี้หน่อยเนี่ยนี่ป้าแป๋วขอเน้นนะคะว่าป้าแป๋วจะดองแบบเน้นกินหัวค่ะเราก็เอามือขยำหน่อยนะคะจากนั้นเราก็จะเอามาล้างน้ำหน่อยค่ะเกลือนะคะที่เราหมักไว้นะคะเขาก็จะมีความเค็มอยู่นะคะเราก็ชิมดูค่ะเนี่ยเด็ดอย่างเงี้ยเอามาชิมดูขั้นตอนต่อไปนะคะเราต้องมีน้ำซาวข้าวนะคะอันนี้ป้าแป๋วใช้เป็นน้ำซาวข้าวข้าวเหนียวนะคะเทลงไปเลย
ติมเกลือลงไปนะคะขยำขยำก็ชิมดูค่ะให้ได้รสชาติพอดีนะคะไม่ต้องเค็มมากนะคะเติมน้ำตาลนิดนึงค่ะใส่ขวดโหลนะคะฝาไว้รอกินได้เลยค่ะถ้าอากาศร้อนหน่อยนะคะก็ประมาณ 3-4 วันนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมนะคะตำน้ำพริกอร่อยๆเดี๋ยวป้าแป๋วจะชิมให้ดูนะคะนี่หอมที่หนูอันจังฝากมาให้นะคะป้าแป๋วก็พึ่งแดดไว้แล้วเราก็จะมามัดนะคะมามัดแล้วก็ตากแดดไว้อีกทีนึงให้แห้งไว้กินหัวนะคะผักดองของเราก็พร้อมกินแล้วนะคะไอ้นี่ป้าแป๋วดองเปรี้ยวหน่อยนะคะถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวมากเราก็ชิมดูนะคะเอาตามรสชาติที่เราชอบกินเลยค่ะหลังจากที่เปรี้ยวได้ที่แล้วนะคะเราก็เอามาใส่นี่นะคะทัพเปอร์แวร์อย่างนี้ใส่ตู้เย็นไว้นะคะเอาออกจากน้ำค่ะเราจะได้ไว้กินได้นานๆนะคะกินกับน้ำพริกกะปิกินกับน้ำพริกปลาร้านะคะก่อนเราจะกินนะคะเราก็มาทำเป็นคำเป็นคำให้แบบน่ากินหน่อยนะคะวันนี้ป้าแป๋วมีน้ำพริกปลาร้านะคะมีข้าวเหนียวร้อนๆด้วยค่ะอร่อยเปรี้ยวกำลังพอดีเลยค่ะโอ้ยสิได้กินของอร่อยนะคะก็มีความสุขคนเรา
หือแซ่บ